ิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่26มกราคม2555นะคะมองภาพรวมตลาดวันนี้น่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นได้ในระยะสั้นหลังจากที่ดัชนีหุ้นไทยเราก็ดิ่งลงหนักค่อนข้างหนักเมื่อวานนี้ในช่วงปิดตลาดนะคะดูปัจจัยแวดล้อมในระยะสั้นในวันนี้ค่อนข้างที่จะอิงไปในทางบวกนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวดัชนีดาวโจนส์ที่ปิดบวกไป81จุดนะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ฟื้นตัวประมาณ45เซนนะคะก็มองว่าเป็นอานิสงส์จากเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐนะคะหลังจากการประชุม2วันเนี่ยก็ออกมาระบุเรื่องของสัญญาที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำอย่างน้อยอีก2ปีข้างหน้านะคะจนกว่าจะถึงปลายปี2014นะคะตรงนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อเรื่องของการเคลื่อนไหวของราคาของตัวดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะก็ทำให้มีการอ่อนตัวลงมานะคะจากเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำที่คาดการไว้ถึง2ปีข้างหน้านะคะตรงนี้ก็ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อตัวราคาสินค้าโภคภัณฑ์ค่อนข้างเยอะนะคะก็มองว่าแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มในทางบวกต่อภาพรวมของตลาดหุ้นนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยของสัปดาห์นี้ถือว่าอาจจะยังไม่ได้มีความชัดเจนมากนักถึงแม้ว่าต่างชาติจะอยู่ในแดนบวกนะคะก็คืออยู่ข้างฝั่งซื้อสุทธินะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ายังคงมีหลายตลาดที่ปิดทำการอยู่นะคะก็อาจจะยังไม่ได้ให้ direction ที่ชัดเจนมากแต่ก็ยังถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างดีเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังคงมาอยู่ในทางขาบวกนะคะในวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นฮ่องกงจะเริ่มเปิดทำการเป็นวันแรกนะคะก็ค่อนข้างเปิดมาในแดนบวกได้ค่อนข้างดีก็คือเป็นการบวกชดเชยในช่วงที่เขาหยุดทำการไปนะคะแต่ยังคงมีตลาดหุ้นที่ปิดทำการเนื่องในเทศกาลตรุษจีนอยู่อีก 2-3 ตลาดนะคะได้แก่ไต้หวันจีนแล้วก็เวียดนามนะคะแล้ววันนี้มีปิดเพิ่มในส่วนของอินเดียแล้วก็ออสเตรเลียด้วยนะคะปิดเนื่องในวันชาตินะคะส่วนปัจจัยลบเนี่ยคิดว่าคงต้องจับตาเรื่องของยุโรปเป็นสำคัญเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ายังไม่ได้มีความคืบหน้าออกมาจากการเจรจาหนี้ของกรีซนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าไม่สามารถหาข้อสรุปได้เนี่ยก็อาจจะเป็นการเพิ่มความเป็นไปได้ในการผิดนัดชำระหนี้ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนะคะตรงนี้อาจจะส่งผลลบต่อเสถียรภาพทางด้านการเงินของประเทศต่างๆในแถบยุโรปตามมานะคะรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะคะที่ก็จะทำให้ยังมีความเสี่ยงทางลงอยู่นะคะถ้ามองพิจารณาประกอบกับเครื่องมือทางด้านเทคนิคในระยะสั้นแล้วเนี่ยที่ส่งสัญญาณขายออกมาพร้อมกันด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นการเทรดในวันนี้น่าจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะคะถ้าความผันผวนจะนำไปสู่การอ่อนตัวของดัชนีในบางช่วงนะคะแล้วไปเทรดที่ต่ำกว่าระดับ1054จุดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะไปต่อถึง1043จุดอีกครั้งนึงนะคะเพราะฉะนั้นการเก็งกำไรของนักลงทุนในระยะสั้นเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะคะเรายังคงพอร์ตไว้ที่ระดับเดิมนะคะคือ 50% นะคะแล้วก็คงหุ้นทุกตัวอยู่ในพอร์ตเหมือนเดิมนะคะก็คือตัว AIT ตัว SCB นะคะ TK แล้วก็ IVL ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ